No, I'm not a writer. Okay. หลิวเติ้งหัวซุปเปอร์สตาร์ฮ่องกงเขาโด่งดังไปทั่วเอเชียในยุคทองของเขาทั้งเขาทั้งเล่นภาพยนตร์และออกอัลบั้มและเดินทางออกคอนเสิร์ตไปทั่วเอเชียอย่างยี่จวนเด็กหญิงชาวจีนแผ่นดินใหญ่จากเมืองหวานโจงเมืองคนกวางซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเธอคลั่งไคล้หลิวเติ้งหัวเป็นอย่างมากเป็นแฟนคลับตัวยงซึ่งถ้าในสมัยนี้เธอก็จะถูกเรียกว่าเป็นติ่งของซุปเปอร์สตาร์รายนี้นั่นเองเธอสะสมรูปซื้อหนังสือทุกเล่มซื้ออัลบั้มทุกชุดเรียกได้ว่าสนับสนุนหลิวเติ้งหัวทุกทางโดยเธอมีความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าเธอกับหลิวเติ้งหัวมีวาสนาต่อกันหากหลิวเติ้งหัวได้เจอเธอเขาอาจจะรักเธอก็เป็นได้เมื่อปี2537เธออายุ16ปีซึ่งกำลังเรียนชั้นม.ปลายเธอตัดสินใจลาออกไม่เรียนต่อและต้องการฝันฝันของเธอให้เป็นจริงกับการไล่ตามหลิวเติ้งหัวโดยเธอประกาศว่าเธอจะไม่แต่งงานหากไม่ได้พบกับดาราหนุ่มในดวงใจซึ่งหลังจากนั้นหากหลิวเติ้งหัวมีมีตติ้งเมื่อไหร่ระยะทางที่เสร็จงานจะไกลแค่ไหนบัตรจะแพงเท่าไหร่เธอก็ต้องซื้อให้ได้และต้องซื้อแถวหน้าเท่านั้นเพื่อที่หลิวเติ้งหัวจะได้มองเห็นเธอได้ซึ่งการเป็นแฟนคลับตัวยงนั้นก็จะต้องใช้จ่ายเงินมากมายเด็กสาวอายุน้อยไม่มีงานทำเธอจะเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้พ่อของอยากเป็นครูโรงเรียนมัธยมแม่ของอยากเป็นแม่บ้านซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแต่พ่อกับแม่นั้นรักและตามใจลูกสาวมากและก็เชื่อตามลูกสาวว่าอยากกับหลิวเติ้งหัวมีวาสนาต่อกันพ่อกับแม่จึงสนับสนุนลูกทุกอย่างค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วหรือเดินทางไปฮ่องกงปีละหลายๆครั้งนั้นเป็นเงินก้อนโตพ่อก็ยอมกู้หนี้ยืมสินและขายทรัพย์สินออกไปเรื่อยๆเพื่อช่วยให้ลูกสมหวังซึ่งเป็นเช่นนี้มานานหลายปีจนอย่างอายุเกือบ30เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีแฟนไม่มีงานทำไม่มีเพื่อนเพราะหมดเวลาชีวิตไปกับการเป็นติ่งของหลิวเติ้งหัวจนพ่อของเธอเกษียณจากราชการสถานการณ์ทางการเงินครอบครัวก็เริ่มย่ำแย่ในปี2549พ่อของหยางถึงกับต้องขายเลือดและประกาศขายไตเพื่อหาเงินให้หยางยืนติดตามหลิวเติ้งหัวไปยังที่ต่างๆครั้งหนึ่งหยางบินไปฮ่องกงและยืนรอหลิวเติ้งหัวหน้าบ้านทั้งวันแต่ดาราหนุ่มไม่ได้ออกมาให้พบหยางเสียใจมากพ่อกับแม่ก็ยิ่งสงสารลูกสาวขึ้นไปอีกและในปีถัดมาได้มีการจัดงานแฟนมีตติ้งฉลองวันเกิดครบรอบ46ปีของหลิวเติ้งหัวซึ่งนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ใกล้ชิดแบบใกล้มากๆแต่ในตอนนั้นครอบครัวของหยางนั้นแทบจะไม่มีเงินเหลือเลยพ่อตัดสินใจขายบ้านเอาเงินมาเป็นค่าตั๋วค่าที่พักค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อพบกับหลิวเติ้งหัวครั้งนี้ซึ่งพ่อกับแม่ของเธอก็ตามมาด้วยซึ่งงานนี้หลิวเติ้งหัวมาฉลองวันเกิดกับแฟนคลับร้องเพลงเล่นเกมกันและทุกคนก็จะได้ถ่ายรูปคู่กับเขาแต่หยางต้องการมากกว่านั้นเธอต้องการพูดคุยกับหลิวเติ้งหัวให้มากเป็นการส่วนตัวเพราะเธอยังคงคิดว่าถ้าหลิวเติ้งหัวได้รู้จักกับเธอนั้นเขาอาจจะอยากสารสัมพันธ์กับเธอก็ได้แต่ในงานทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและต่างก็ไม่ได้พูดคุยกันยังจึงงองแงและบอกพ่อแม่ว่าจะไม่ยอมกลับจีนหากไม่ได้คุยกับหลิวเติ้งหัวพ่อจึงช่วยลูกอีกครั้งโดยการเขียนจดหมายถึงหลิวเติ้งหัวที่มีความยาวถึง12หน้าโดยเนื้อความในจดหมายได้กล่าวหาว่าหลิวเติ้งหัวเป็นคนเลือดเย็นไร้หัวใจทั้งที่ลูกสาวของเขาทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตให้กับดาราหนุ่มคนนี้เพียงคนเดียวหลังเขียนจดหมายเสร็จพ่อของหยางซึ่งมีอายุ68ปีก็ไปกระโดดทะเลเพื่อฆ่าตัวตายโดยหวังว่าการตายของเขาจะทำให้หลิวเติ้งหัวยอมมาพบกับลูกสาวตนหลังการตายของผู้เป็นพ่อเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ทั้งในจีนและฮ่องกงซึ่งหยางกับแม่ก็ใช้โอกาสนี้กดดันผ่านสื่อให้หลิวเติ้งหัวมาพบกับตนโดยยื่นข้อเสนอให้เขาต้องมาเคารพศพพ่อและต้องพบเธอเป็นการส่วนตัวอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหยางได้กล่าวโทษแก่หลิวเติ้งหัวว่าทุกอย่างเขาเป็นต้นเหตุให้พ่อของเธอตายทั้งยังแช่งผ่านสื่อว่าหากไม่มาพบเธอก็ขอให้เขานั้นสำลักอาหารตายไปเลยซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของหลิวเติ้งหัวแถลงข่าวว่าเขาจะไม่ไปพบหยางเด็ดขาดเพราะอาจเป็นบรรทัดฐานให้แฟนคลับคนอื่นทำตามขอให้หยางและแม่กลับจีนและไปพบจิตแพทย์ซะโดยหลิวเติ้งหัวนั้นไม่ได้เ
ใจร้ายจนเกินไปเพราะช่วยจ่ายเงินให้กับหยางและแม่ในการเดินทางกับจีนและอื่นๆอีกมากมายแต่ทั้งคู่กลับเรียกค่าเสียหาย 500,000 หยวนหรือประมาณ 2,160,000 บาทจากหลีเติ้งหัวแต่ก็ถูกปฏิเสธจนนานเข้าเธอกับแม่ก็ต้องบินกลับจีนในที่สุดและการกลับมาคราวนี้ทั้งคู่ก็ไม่มีบ้านให้อยู่แล้วเราได้ขายไปแล้วนั่นเองทั้งสองคนก็ต้องเช่าห้องแคบๆและมีชีวิตอยู่อย่างยากลำเค็ญ7 ปีผ่านไปหลังพ่อของหยางเสียชีวิตเธอได้ให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกทั้งน้ำตาเธอได้ขอโทษพ่อและอยากให้ชีวิตของเธอเป็นอุทาหรณ์เตือนใจวัยรุ่นทั้งหลายว่าอย่าไล่ตามไอดอลในดวงใจอย่างสุดโต่งเกินไปซึ่งเธอนั้นได้เผาทุกสิ่งทุกอย่างของหลีเติ้งหัวไปหมดแล้วและพยายามลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนั้นเธอก็ยังกล่าวหาว่าทุกอย่างเป็นความผิดของหลีเติ้งหัวซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2562เธอได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าครั้งนี้เธอได้งานทำที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและทุกวันนี้เธอตั้งใจเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายตามอัตภาพการสัมภาษณ์ครั้งนี้เธอยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองและบอกว่าหากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ทำแบบนั้นและยอมรับว่าที่ผ่านมาหลิวเติ้งหัวเคยใช้หนี้ให้กับครอบครัวของเธอด้วยความคลั่งไคล้ที่มีในตัวหลิวเติ้งหัวนั้นได้หมดไปแต่ความเสียใจในเรื่องของพ่อยังคงอยู่ตลอดเธอกล่าวว่าพ่อของเธอเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและอยากให้พ่อให้อภัยแก่ลูกสาวคนนี้ด้วยเรื่องนี้สอนอะไรเราได้บ้างทั้งเรื่องการเป็นติ่งและเรื่องการสอนลูกของพ่อแม่ใครมีประสบการณ์ของติ่งแบบแปลกๆหรือมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะถ้าชอบคลิปต่างๆของ To Busy To Know ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสนุกๆจากช่องของเราไงคะ No, I'm not a writer. Okay. No, I'm not a writer. Okay.